้เรามีแกดเจ็ตดีๆนะครับจากเมนทากรามมาแนะนำกันนะครับนี่ก็คือตัวเลสทูปนะครับจะเป็นตัวชูชีพนะครับลอยน้ำสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวป่าเดินเขาทะเลอะไรต่างๆนะครับไม่อยากใส่ตัวแจ็คเก็ตหรือชูชีพนะครับตัวเลสทูปตัวนี้ก็ช่วยในการตอบโจทย์ต่างๆได้นะครับบางคนเนี่ยไม่อยากใส่ตัวชูชีพเพราะมันร้อนนะครับตอนนี้ก็คาดเอวเป็นเบลไปนะครับผมตัวนี้ทำงานยังไงตัวนี้ก็จะมีก๊าซ CO2 อยู่ข้างในนะครับพอเราดึงตัวปลายเชือกเหลืองๆนี้ขึ้นมานะครับก๊าซ CO2 ก็จะทำการเป่าลมเข้าไปที่ตัวชูชีพนะครับก็สามารถพองลมแล้วก็เอามาใช้งานต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานต่างๆกันนะครับสำหรับตัวเรสทูปตัวนี้นั่นเองครับวิธีการใช้งานเจ้าตัวเรสทูปตัวนี้ก็ใช้ง่ายๆนะครับก็คล้องเอวไว้ก่อนนะครับดูนะครับก็คล้องเอวปรับระดับสายรัดให้พอดีนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเบลอยู่ข้างหลังปรับระดับสายรัดนะครับอันนี้เวลาใช้งานนะครับเจ้าตัวเลสทูปนะครับจะมีตัวสายสีเหลืองๆนี้อยู่นะครับเพียงแค่ดึงขึ้นมานะครับลองให้จิกดุมครับเวลาเราดึงเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวเลสทูปตัวนี้ก็จะพองลมออกมานะครับลมที่ใช้มาจากก๊าซ CO2 ตัวนี้เล็กๆนะครับซึ่งก๊าซ CO2 ตัวนี้นะครับเราสามารถเอามารีฟิลได้นะครับซึ่งตัวรีฟิลเนี่ยก็จะเป็นตัวแท่ง CO2 เล็กๆตัวนี้นะครับสามารถเอามาใส่เพิ่มเติมได้ตัว CO2 ตรงนี้นะครับเราปล่อยตรงนี้ปุ๊บอยู่ได้24ชั่วโมงเลยนะครับก็ช่วยรับน้ำหนักทะเลได้อยู่ที่70กิโลนะครับแล้วเจ้าสำหรับเบสทูปนะครับเราก็มีจำหน่ายนะครับ3รุ่นด้วยกันได้แก่เบสิกคลาสสิกแล้วก็สปอร์ตนะครับแตกต่างกันก็คือตัวสปอร์ตนะครับมันจะมีตัวเป็นนกหวีดวิสเซิลนะครับสามารถเป่าของช่วยเหลือได้นะครับเนี่ยครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวสปอร์ตแล้วก็จะมีซิปสำหรับใส่พวกอุปกรณ์เช่นกุญแจอะไรต่างๆได้นะครับผมเบลด้านหลังก็จะปรับเพิ่มเติมครับสามารถติดตั้งทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้นะครับผมอันนี้คือตัวสปอร์ตนั่นเองนะครับผม